าเป็นมอดเดอร์แชมป์โลกนะครับแชมป์โลกนะครับการที่ทำอะไรด้วยตัวเองอ่ะเฮ้ยแม่งโคตรภูมิใจเลยไม่คือผมเอาให้พี่ทำคือผมจะไม่ทำเองตัวทำอะไรวะอันนี้ของแดงบางทรายปะน่าจะเป็นดำบางปิ้งสวยปะเนี่ยสวยแต่ก็มีเงื่อนไขนะเงื่อนไขอะไรอ่ะโอ่งก็ต้องติดไฟเองมันจะเป็นจอสำหรับแสดงสถานะว่าอุณหภูมิทีวีอยู่เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่อ่ะเอางี้เอาไปทำเองเอาไปทำเองมึงออกไปจากบ้านกูซะนอกจากจะดัดแล้วเนี่ยมันจะต้องคอยคิดคำนวณเรานี่ไม่พ้นเลยนะนี่อ่ะพอดีเลยนะอย่าไปชี้นำเด็กเดี๋ยวมันไม่รู้นี่ผมจะอะไรนี่ผมอะไรอะไรที่จะพาผมไปไหนไม่เอาไปกูพามึงออกมาจากบ้านเป็นชั่วโมงมึงรู้ยังว่ากูจะพาพวกมึงไปไหนสังเกตป่ะอาทิตย์นี้กูไม่ได้เล่นเกมกับพวกมึงเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรพี่เพราะว่ากูไม่มีคอมกูเอาคอมกูมาอัปเกรดเว้ยแบบว่ามันจะได้กลับไปมันจะได้ทำงานเล่นเกมสตรีมเกมเนี่ยดุดุเลยเพราะอัปเกรดเพราะว่าช่วงนี้แอสซูสก็มีชุดน้ำมาใหม่เขาเลยเอาคอมกูมาทำแล้วเนี่ยช่างทำอ่ะเขาบอกว่าคอมกูเสร็จแล้วกูก็ดีใจเลยกูอยากเห็นหน้าตาคอมกูมากๆเลยแบบว่าเสร็จแล้วอ่ะแต่ประเด็นเนี้ยตอนเนี้ยมัวกูเข้าถูกบ้านปะไม่เล่นไหนร้านคอมอ่ะพี่นั่นไงนะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช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 ่มึงก็ไม่ใช่นะนี่มึงก็ไม่ใช่เด้อไม่ใช่ร้านคอมนะอันนี้บ้านคนเขาเป็นบ้านเขาขายเครื่องปั้นดินเผาเปล่าจีบีให้มาตรงนี้กูว่าน่าใช่เพราะว่าเขาเป็นมอดเดอร์แชมป์โลกนะครับแชมป์โลกนะครับโอ้โหเป็นเล่นไปเล่นนะครับไม่ธรรมดาแชมป์โลกนะครับอันนี้เขาบ้านเขาถูกบ้านไหมแล้วกูไม่เคยมาด้วยเพราะตอนเอาคอมมาเขาเอารถไปรับเอ้ยกูเห็นแล้วเห็นคนนะครับกูตื่นเต้นอ่ะแล้วที่กูพาผู้มือเยอะๆนี่คืออะไรรู้ป่ะอะไรครับช่วยกันยกคอมกลับบ้านเพราะว่าคอมหนักมากแล้วก็ผู้มือต้องช่วยยกเราเพราะว่าเป็นชุดน้ำแล้วถ้ายกไม่ดีเดี๋ยวน้ำรั่วนะแต่กูบอกเลยว่าวันโลนี่คมๆจะไปแล้วนานป่ะพี่มันยกได้เลยไม่ต้องรอถูกป่ะล่ะผู้มึงรีบเหรอดูดิดูหน้าคนรีบดิทุกวันนี้คลิปกูไม่เห็นหน้าคุณปิมแล้วนะคุณปิมงอนแล้วนะเห็นแต่หน้าพวกมึงดูดิไปมึงหวังอะไรมึงหวังว่ากูจะพูดอะไรเราเมาคอมถูกแล้วเราลงไปดูคอมหน่อยไปยกคอมกันไปวันนี้แหละกูจะมีคอมกลับบ้านไปมึงทำอะไรไม่ทำแล้วไอ้ปาล์มลงยังไอ้ปาล์มยังไม่ลงไอ้ปาล์มไม่ลงอ่ะเสร็จแล้วสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับโอ้ไม่ไม่เดี๋ยวคุยก่อนวันนี้ผมออกมาจากนู่นเลยนะพี่บอกเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ไงเสร็จ2เส้น2เส้นไม่เดี๋ยวนะพี่นนท์เสร็จแล้วก็คือเปิดแล้วไฟติดน้ำวิ่งแล้วติดแล้วนี่ไฟติดแล้วเนี่ยโอ้โหพี่นนท์ผมไม่มีคอมอ่ะขาดเธอได้นะครับแต่ขาดคอมไม่ได้นะพี่ก็รู้อยู่ว่าเด็กเล่นเกมเนี่ยมันขาดคอมไม่ได้ตอนเราคุยกันน่ะไหนว่ารอได้อาทิตย์นึงแล้วเอาไม่ได้คุยกันเดือนนึงอะพี่บอกนี่ด้วยว่างานมอดคอมมันใช้เวลาเป็นเดือนเลยเหรอคืออ่ะไหนๆก็มาแล้วนะอุปกรณ์ก็มีเฮ้ยเดี๋ยวผมสอนให้เชื่อผมดิคือคนเราเนี่ยเวลาแต่งคอมเนี่ยการที่ทำอะไรด้วยตัวเองอ่ะเฮ้ยแม่งโคตรภูมิใจเลยไม่คือผมเอาให้พี่ทำคือผมจะไม่ทำเองแล้วนี่คืออ๋อเหลือไว้2เส้นให้ผมดับใช่เอามาเฮ้ยโหตีเลยนี่ตอนต้องใช้อันนี้ด้วยอ่ะก็นี่มันอ่อนอยู่แล้วพี่ก็ใส่ไปดิไม่พี่นี่ไงไม่ใช่เวลาอุ๊ยตัวเนี้ยอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมสอนทำให้ดีกว่าเพราะว่าไหนๆอ่ะเดี๋ยวเผื่อเวลาโอ่งเบื่อไงอยากเปลี่ยนธงเปลี่ยนทางน้ำเดี๋ยวสอนเลยว่าดัดท่อเนี่ยดัดยังไงทุกวันนี้ถอดแรงยังถอดไม่เป็นเลยไม่อ่ะเดี๋ยวอ๋อจะให้โอ่งรู้รสชาติว่างั้นใช่คือให้อย่าใช้คำว่ารู้รสชาติเขาเรียกว่าให้เผชิญชะตากรรมมั่งอันนี้ปะเนี่ยเวลาสับแล้ว
ใช่ป่ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ผิดประเภทแล้วนี่แล้วอันอย่างงี้มั้ยล่ะอุ๊ยนักสอยคิวเดี๋ยวให้องค์ดูดีกว่าว่าเวลาดัดท่อเนี่ยต้องใช้อะไรมั่งอืมก็คือไหนๆก็มาเร็วมาก่อนเวลาก็มาช่วยกันทําเลยดีกว่าอันนี้ของแดงบางทรายป่ะน่าจะเป็นดําบางปิ้งโอ้ยรอว่าความกูเสร็จรอกูมาจากบางนะแล้วนี่โคตรใจมันสาย5อ่ะเดี๋ยวคุยก่อนว่าทําอะไรให้องค์มั่งก็จะเป็นตัวทางน้ําอะคริลิกทางด้านในนี่อุ๊ยอันนี้มี ROG ด้วยใช่ก็เห็นว่าชอบ ROG ก็ทำเป็นทางน้ำอะคริลิกไว้ให้แล้วก็เดินท่อเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะมีเป็นบล็อกไลท์จะได้คือไอไฟจีนขององค์เนี่ยผูกงัดทิ้งไว้แล้วผมรอเป็นเดือนนะสั่งจากประเทศเมืองจีนนะขึ้นเรือมาเนี่ยเดี๋ยวทำเอาบล็อกไลท์อันใหม่ดีกว่าสวยปะเนี่ยสวยแต่ก็มีเงื่อนไขนะเงื่อนไขอะไรอ่ะองค์ก็ต้องติดไฟเอง อะไรนะอ๋ออ่ะเขาตะกิดมาให้เอามาเอางี้เลยตัวนี้เนี่ยที่ถ้ามองอย่างเงี้ยจะเห็นเป็นพัดลมแต่จริงๆมันมีจอด้วยอุ๊ยอันนี้เอารูปองค์ขึ้นได้ปะได้แต่ก็จะของเดิมองค์มันก็เป็นเรียวจินนี่ผมบอกเลยจอตรงเนี้ยอย่าเอารูปเราไปขึ้นเอารูปเราขึ้นนะถ้าเอารูปองค์ขึ้นจอตรงนี้นี่อัปมงคลเลยนะเดี๋ยวองค์มาขึ้นอีกจอนึงไงมีจอนึงในเคสของมี2จอเหรอใช่มีจอนึงเดี๋ยวจะเป็นจอโชว์ทางไม่แต่ที่บ้านองค์ใช้540เฮิรตซ์ของ ROG แล้วนะโอ้ยตัวนี้680เฮิรตซ์อุ๊ยมั่วอันนี้คือมาตอนนี้มั่วเอาเคสไปตั้งหน้าแล้วก็เล่นกับเคสเหรอไม่มันจะเป็นจอสำหรับแสดงสถานะว่าอุณหภูมิ CPU เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ไม่ใช่เราก็ไปเรื่อยเนี่ยตั้งเนี่ยพอไม่เสร็จหรอกวะเนี่ยคอมกูตั้งพอเวลาเริ่มมีชื่อเสียงหน่อยเดี๋ยวนี้คุยยากแล้วไงไม่ละพี่อันเรียวจินอย่างนี้มันดีกว่าที่เป็นปิดยังไงต้องบอกว่ามันก็ต่างกันที่ราคาอย่างแรกนะอย่างอื่นก็ไม่ต่างแล้วตัวอ๋อไม่มีหม้อน้ำแล้วถูกลงแหละแพงขึ้นไม่จะมันดีไม่ใช่มันดีตรงที่ว่าตัวนี้เนี่ยจากที่ผมแกะออกมาแล้วเนี่ยด้านในเนี่ยรูทางน้ำก็จะบังคับทางเข้าออกฟินรีดน้ำโคตรละเอียดเลยจริงเหรอใช่ๆละเอียดมากระดับไมครอนนะอู้เส้นผมอ่ะอู้ตัวนี้นะแล้วก็มันต่างกันไปก็คือเนี่ยถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยสายมันก็จะเป็นสายอ่อนมาเชื่อมแต่ตัวเนี้ยพอเวลาเป็นชุดน้ำเปิดแล้วเนี่ยเราก็สามารถดีไซน์ทางน้ำอะคริลิกดีไซน์อะไรได้หลักๆของโอ่งวันนี้ก็คือเปลี่ยนจากชุดน้ำปิดเป็นเปิดแล้วเพราะว่าในความฝันผมเลยผมอยากได้ท่อน้ำสวยๆเห็นน้ำวิ่งผมอยากได้ท่อน้ำนี่เอาเป็นท่อละสีได้ปะได้หมดเลยสีส้มสีม่วงสีเหลืองสีแดงมีสเปรย์เดี๋ยวไปพ่นเอาอ้าวเอาให้มันเป็นน้ำวิ่งไม่ได้หรออ่ะเอางี้เอาไปทำเองมึงออกไปจากบ้านกูซะไม่ตัวที่เรียกมาเนี่ยก็ให้กูมาทำพูดเยอะแล้วลองทำดูไหมว่าการดัดท่อใน1ลายเนี่ยจะเป็นไงบ้างผมรู้อยู่แล้วนี่ผมเคยทำไม้ก๊อฟมาก่อนอันนี้เป็นที่ตัดก้านนี่ที่ตัดก้านปุ๊บสายนี้แล้วหมุนตัดแค่นั้นเองเฮ้ยมันก็อันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้ไดร้อนไดร้อนใช่ไหมเมื่อกี้ที่ผมทำเนี้ยผมแกล้งไปเป่าให้อ่อนแล้วดัดเหมือนดัดหลอดผมเคยแบบเป่าหลอดแล้วบีบบีบแพ็คเอากี่แถวแค่นั้นแหละนี่ใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าอันเนี้ยผมรู้เรื่องมาทำอะไรยังไงมือมาเอาสองมาข้างอยู่เฉยๆกูทำเองแบบนั้นตรงนู้นใช่ไหมไม่มันก็มีเทคนิคอยู่คือทางน้ำเนี่ยถ้าคนไม่เคยดัดเนี่ยท่อมันจะเป็นกระป๋องอันเนี้ยองค์ถ้ารูปดูเนี่ยท่อมันจะนวลมันจะไม่เป็นกระป๋องเดี๋ยวลองดัดดูก่อนสักหนึ่งโค้งอ่ะตัดมาเทสก่อนสักท่อนนึงท่อผมมีเยอะองค์ตัดมาเทสเลยสักช่วงนึงค่อยๆปึ๊บเฮ้ยหน่วยก้านดีกว่าองค์เฮ้ยรูเดิมปะเนี่ยลองเดิมปะมันเป็นเกียวปะเป็นเกียวครับนั่นไงโหแล้วบอกเป็นอันนี้ของเราไม่ดีนะอ๋อเดี๋ยวทิ้งเลยถ้ามาตั้งแต่เมื่อวานก็เสร็จไปแล้วเนี่ยนี่ได้แล้วป่ะเดี๋ยวผมจับไปให้ทีนี้ลองสักหนึ่งท่อนก่อนถ้าให้ผมเดานะอาจารย์องค์อ่ะไล่เลยอาจารย์องค์อันเนี้ยผมว่าหยอดเข้าไปเพื่อถูกป่ะยังไงเพื่ออะไรแล้วก็
ยังไม่ใช่มันกันท่อตีบอ๋อเพราะเวลาความร้อนมันนี่มันจะโหดสิ่งที่องค์ต้องระวังที่สุดเนี่ยเรื่องแรกเนี่ยบริเวณท้องของแขนเนี่ยมันจะไปโดนปากใดหนังติดเลยนะจริงเหรออันนี้เรื่องจริงนะทีนี้เราต้องทำไงโอ้องค์รู้แล้วพอมันพลาสติกเวลามันร้อนมันจะใสนี่เวลาเริ่มแล้วนี่ลองงอดูลนแบบเลี้ยงความร้อนไปด้วยอันนี้คืองอ90องศานะทีนี้ได้แล้วปุ๊บเนี่ยก็รอให้มันเย็นปกติเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ว่ามัน90เนี่ยมือต้องมีอะไรงัดมันปะโอ้ตาเลยเหรอ ไม่ใช่ปกติผมจะเอามาทาบกับมุมโต๊ะอ๋อผมดูทรงแล้วผมให้พี่ทำยาวดีกว่าแต่ว่าผมลองดัดอีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวลองดัดดูให้ไหนๆมาโถมถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเอาฟิลให้ได้รู้ก่อนไม่ถ้าผมทำเองผมจะยกเครื่องมานครปฐมทำไมสมุทรสาครเออสมุทรสาครอ่ะเดี๋ยวองค์ดึงใบ2 ข้อ 16ครับพี่โอเพราะว่าทำอะไรอยู่ไม่รู้มันสองงอนี่ยืดหยุ่นแล้วนะมันยกได้เลยไม่ต้องรอไปกันต่อให้มันกว้างๆเริ่มแล้วเริ่มปวดแขนแล้วเนี่ยพอเวลาลนปุ๊บก็ค่อยๆเลี้ยงความร้อนไปด้วยเพื่อให้ตรงส่วนที่เป็นกระป๋องมันคลายออกเมื่อกี้ร้อนใช่ไหมเห็นจับร้อนร้อนเลยร้อนนะไม่ใช่ไม่ร้อนนะถ้าทำเป็นนี่สบายเลยนะต่อไปเวลาทำโจเนี่ยเราผมไม่ดูเอาเหรอนอกจากจะดัดแล้วเนี่ยมันจะต้องคอยคิดคำนวณก่อนเรานี่ไม่พ้นเลยนะนี่พอดีเลยนะอย่าไปชี้น้ำเด็กเดี๋ยวมันไม่รู้อ่ะแล้วตอนนี้คือจะให้องค์ทำอะไรท่อที่ผมทำให้แต่ว่าอีกอันนึงก็คือเครื่ององค์อย่างที่บอกว่าเป็นบล็อกไลท์เดี๋ยวผมไปหยิบมาให้ดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้พี่เก็บนี้เลยพี่เก็บนี้เลยฮะอันตรายสี่โมง20ยังรอพี่องค์อยู่ครับมันยกได้เลยไม่ต้องรอเจอกันครับอ่ะยังไงเนี่ยพี่นนท์ผมต้องมาดัดท่อเองแล้วผมต้องประกอบเองสุดท้ายแล้วพี่ทำอะไรให้ผมบ้างวะภูมิใจป่ะล่ะเวลาทำอะไรทำเองมันก็ภูมิใจแต่ว่าก็ไม่มีเวลาถึงยกไปให้ทำสุดท้ายก็ต้องมานั่งทำผมชอบทำงานกับองค์เพราะงี้แหละตังก็ได้แถมงานยังไม่ต้องทำนะแต่ผมไม่ชอบทำงานพี่แหละอีกเรื่องนึงหุยองค์อาจจะยังไม่รู้อันนี้เซอร์ไพรส์ให้เลยนะก็คือตอนมาเดิมเนี่ยจำได้ว่าเราใช้ที่พี่อยู่อะไรตัวท็อป13900KS ตัวท็อปเลยฮะตัวท็อปผมจำได้เลยนี่อันนี้เปลี่ยนใส่ให้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวไปเปิดดูให้74เหรออ่ะผมใส่ให้ไปแล้วนี่เพราะว่าตอนเห็นน่ะก็คือคิดว่าให้มันเจนล่าสุดที่เขา มีอยู่ดีกว่าแต่แลกกันนะ13ผมเอามาไว้ใช้แลกกันโอเคโอเคใจดีแล้วเนี่ยกูต้องไปเซ็ตใบออดอีก ตรงนี้ใครๆเขาก็อยากได้กันจริงป่ะเนี่ยเออมันร้อนไงอ๋อคือเราจะมาทดสอบชุดน้ำของเอสด้วยเราต้องเอาแรงๆใส่ดีกว่าบอกว่าเจนดิสเอาจริงเจนดิสไม่ได้ร้อนขนาดนั้นคือถ้าเป็นริวจินตัวนี้นะเอาอยู่สบายเพราะว่าที่มันร้อนเพราะว่าเขาไปเคาะกันไม่ที่มันร้อนเพราะไอ้นี่ของเอสดไม่ดีเราไปทำร้อนไม่ดีที่มันร้อนเนี่ยเพราะว่าไปอันล็อกระบบจ่ายไฟแต่ปกติองใช้องไม่ได้ทำตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมไม่ค่อยได้ทำนอกจากจะเล่นเกมแบบกราฟิกที่มันสุดๆอุ้ยนี่เรื่องนึงเพราะว่านมไปกดเมื่อกี้อันนี้เพราะปรับ High Performance อ่ะมันต้องจ่ายไฟ CPU เพิ่มแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นเพราะว่าหนึ่งเลยองค์เปิดแอร์ตลอดของผม CPU ความร้อนที่ CPU ไม่เกิน65อันนี้ผมพูดเรื่องจริงไม่เกิน65เลยไม่เกินฟูลโหลดนะคุณคีย์โบ๊ะเยอะสุดอะแต่ว่าอ่ะไหนๆพูดตรงนี้แล้วว่าจะแจ้งสถานะต่อไปนี่องค์ไม่ต้องดูตรงนี้นะเฮ้ยพูดเป็นเล่นนะจริงนี่โถนี่อยู่ไหนวะทำมาให้แล้วเฮ้ยนี่ตัวนี้เฮ้ยอุ๊ยมีจอใช่สถานะต่อไปมาดูตรงนี้เหรอเฮ้ย
เนี่ยอ่ะมันจะติดแทนตัวไขควงนี่หรอเออถ้าวางเดี๋ยวต้องติดอย่างงี้ติดข้างในอ่าองค์ลองวางทาบดูวางเข้าไปปุ๊บดันไปสุดมันจะต้องอยู่อย่างนั้นนี่เดี๋ยวจะติดตั้งชิ้นนี้ให้ตัวนี้เป็นจอขนาด 8.8 นิ้วอุ๊ยย้ายสถานะตรงนี้เอามาไว้โชว์ตรงนี้ถ้าผู้สนับสนุนองค์ขึ้นตรงนี้วิ่งก็ได้เลยดิเป็นวิดีโอซุปเปอร์เป็นอะไรก็ได้ตรงนี้มันก็คืออีกหน้าจอหนึ่งซึ่งตัวนี้ดีไซน์ให้รับกับตัวข้างหน้าเคสเดิมก็จะเป็นงานที่ทำให้โอ่งแหละแล้วตรงนี้ก็ปล่อยโล่งๆดำๆมั้งเงี้ยหรอตรงนั้นเนี่ยกำลังจะพูดถึงเฮ้ยตรงนี้เลยไงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีเป็นมีตัวนี้เฮ้ยตัวนี้ก็คือบล็อกไลท์นี่นี่ ROG บล็อกไลท์ก็คือเป็นเหมือนแสงไฟมาวางตรงนี้จะวางตำแหน่งนี้เลยซึ่งไอ้บล็อกไลท์เนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่หน่อยนึงเดปัญหาเรื่องอะไรยังไม่ได้ใส่ไฟเลยใส่หน่อยนะใส่หน่อยนะให้กูใส่ไฟเชื่อดิดัดท่อเนี่ยเรายังผ่านมาได้นะไม่เราทำมาตั้งเยอะเราไปขูดไปตัดเหล็กมาตั้งเยอะทำไมไม่ใส่ให้มันเสร็จอ่ะกลัวผมไม่มีอะไรทำกลัวจะไม่ภูมิใจไงว่าเฮ้ยเราคอมเราต้องทำเองว่ะอะไรเงี้ยถ่ายเงินก็ภูมิใจแล้วเอาจริงเดี๋ยวผมให้องค์ใส่ไฟดีกว่าอ่างั้นเดี๋ยวขยับขยายหน่อยนึงเรื่องใส่ไฟผมถนัดเรื่องแบบใส่ลายป้ายสีเนี่ยผมถนัดเลยโอเคให้ผมทำแกะเลยยกเทปสีฟ้าออกนี่จะได้เห็นไว้เป็นประจักษ์พยานแล้วมันต้องติดลายไหนอ่ะผมจะรู้ได้ไงนี่เปิดคุณโอ้มต้องแกะไอ้ตัวเทปสีฟ้าออกก่อนโอเคมาอุ๊ยนั่นไงอ่ะแกะเทปสีฟ้าออกนี่ผมยกออกปุ๊บนี่ไงเห็นรางไฟเห็นไหมผมล่องไว้แล้วต้นทางอยู่ตรงนี้ต้นทางคือตรงนี้นี่องเอาไม่ทำเองวะให้องค์ทำเนี่ยนี่หันไฟเข้าข้างในติดอย่างนี้ไงก็ไล่เข้าไปโอเคมาอ่ะยัดเข้าไปพอแล้วเอาฝาตรงนี้ประกบก็จบนี่เมื่อกี้เราใส่ไฟแล้วนะติดนะลองเอาไปวางข้างในดูแล้วนี้6:20ยังถ่ายอยู่ครับก็มันยกได้เลยไม่ต้องรอเดี๋ยวครับมันไม่รอเป็นไงผมทำโหสุดท้ายนี่เห็นปะมีไฟเพราะมีผมนะครับจ้าผมไม่ต้องให้พี่ทำแล้ววะรู้งานด้วยนะว่าต้องวางตรงไหนอ่ะผมรู้แล้วเคสผมเป็นไงฮะแต่ว่าพี่ทำเป็นโลโก้เป็นข้างในเป็นสีดำสีส้มแต่ว่าให้ไฟมันรอดสีขาวรอดขึ้นมาเป็นเส้นขอบได้ปะเอางี้ไปทำเองเนี่ยอ่ะผมส่งมาทั้งเครื่องผมทำเองทั้งเครื่องแล้วทำให้ผมแค่นี้ได้ไหมผมขออย่างเดียวทำให้กูได้ไหมมาได้องได้มาทีนี้อ่ะมาผมออกมานี่ออกมานี่ไปยืนข้างหลังช่วยผมทำนี่ผมทำไฟเสร็จแล้วตอนเนี้ยผมอยากได้คอมแล้วขั้นตอนต่อไปของการทำบล็อกน้ำอ่ะพี่ใช่องค์ทำอะไรเดี๋ยวผมนั่งนั่งคุยกันสักนิดนึงเลยนั่งกันนะเก้าอี้อยู่ไหนเก้าอี้อยู่เนี่ยไหนแล้วคุณก็เอาเก้าอี้ไปนั่งเอ๊คุณนี่ตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่เหลืออะไรเหลือขั้นตอนการประกอบให้จบไม่เอาจริงปะมันไม่เหลืออะไรให้พี่ทำแรกเว้ยเฮ้ยผมมาเนี่ยผมทำเหลือยังเหลืออันนี้สำคัญสุดเลยนะผมรอไว้ให้องค์ทำคนเดียวเลยก่อนที่เราจะเอาฮาร์ดแวร์ใส่จริงๆเนี่ยตอนเนี้ยเราจะต้องเติมน้ำแล้วก็ทิ้งเอาไว้1คืนผมทำแล้วก็ทำไมต้องรอ1คืนน่ะเพื่อดูว่ามันรั่วซึมมั้ยถ้ามันไม่รั่วไม่ซึมเราก็ค่อยเอาพวก power เอาอะไรใส่เข้าไปไงเอ้ยเราทำมาผมมั่นใจผมดัดดีผมเนี่ยไขแน่นกั๊กทุกข้อเลยนั่นแหละผมถึงให้องค์เติมไงอ๋อจะได้ก่อนดูอีกก่อนเติมเนี่ยองค์ต้องพูดกับกล้องด้วยพูดตามผมนะถ้ามีอะไรองค์รับผิดชอบเองนนรับผิดชอบเองเฮ้ยใครอ่ะไปเดี๋ยวผมไปเติมน้ำทุกคนโอเคตอนนี้ก่อนที่เราจะเติมน้ำนะครับเราต้องอัดอากาศไปก่อนแม่เหมือนอัดอากาศไปก่อนนี่เราต้องให้เกมันไปอยู่ตรงสีเขียวเหมือนรู้เลยนะรู้เดี๋ยวพี่บอกมาอันนี้ใช่ป่ะให้ไปอยู่สีเขียวแล้วเราจะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่ออะไรป่ะถ้าอากาศมันไม่รั่วออกน้ำเราก็ไม่รั่วบีบมาดีเหลือเกินเอ้ยปกติชักไวเหมือนหน้ายังไม่ได้นะนี่ได้แล้วสีเขียวเห็นป่ะแล้วก็ทิ้งไว้เห็นมั้ยว่า
เกมันจะนิ่งใช่มันคือการปล่อยอากาศให้อยู่ในระบบถ้าเกิดว่าอากาศเนี่ยซึมได้น้ำก็ไม่เหลือแต่อันเนี้ยเราก็จะถือเอาไว้โอ่งต้องยืนถือเอาไว้ชั่วโมงนึงสุดยอดไม่ใช่จริงๆทิ้งไว้ได้เลยครับทิ้งไว้ได้เลยปล่อยทิ้งไว้เลยปล่อยแล้วโอ่งไปทำอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูมันเจอกันใหม่อ่ะบัดดี้ไรคอมสวัสดีครับเดี๋ยวเติมน้ำอีกไม่รู้เราก็เติมสิไม่เปล่าน้ำมาผสมรอป่ะล่ะผสมสีไหมพี่เปล่าน้ำจัดไป A few moments later ผ่านไปแล้ว10นาทีเรามาดูดิว่าความดันมันเท่าเดิมป่ะอุ้ยอันนี้ 5.0 เหมือนเดิมนะครับอันนี้แสดงว่าไม่รั่วนะที่ผมทำไปไม่มีเมื่อกี้แอบปั๊มเพิ่มไป2 ทีป่ะใช่เหรอไม่มีดิแต่ทีเนี้ยเรามาดูเรื่องนี้แล้วก่อนที่เราเอาน้ำทิ้งไว้อ่ะ1คืนที่พี่นนท์ต้องดูแลต่อเพราะว่าผมต้องไปทำงานต่อใช่ป่ะสรุปองไม่ได้เอากลับไปทำต่อไม่โอเคมางั้นเติมน้ำก่อนปลดได้เลยเห็นนะมันจะมีแรงดันประมาณนึงเลยนะว่ะเพราะว่าเราใส่ตรงนี้เราอัดแรงดันไว้ถ้าเกไม่ตกเนี่ยน้ำก็ไม่มีซึมเอ้ยมันขืนนะอ่ะพี่ปลดนะจะเอาน้ำใส่ยังไงอ่ะโถมันจะมีขวดเติมน้ำอยู่ไหนอ่ะนี่ไม่ใช่พี่อันนี้น้ำกันน้ำกินเนี่ยเดี๋ยวไปเอาขวดก่อนอยู่ข้างหน้าห้องเนี่ยเดี๋ยวเราว่าหน้าตามันสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะ อันเดี๋ยวจะเอาน้ำเติมเนี่ยอันนี้คือน้ำสำหรับเติมที่ทำคอมมันเป็นน้ำสำหรับเติมคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะก็คือตัวมันจะนำไฟฟ้าต่ำตัวนี้แล้วก็มีมอยเจอไรเซอร์บำรุงยาสระผมเปล่าไม่ใช่เอาไว้เติมน้ำนี่แหละเดี๋ยวเราจะเติมตัวนี้กันโอเคมาเราเอาใส่ขวดก่อนครับผมมาบิดเลย มันกลิ่นแรงปะไม่แรงแต่มันเหนียวมือนะเหรอใช่อ๋อมันไม่ใช่เป็นเหมือนน้ำเปล่านั่นหรอไม่เหมือนเดี๋ยวก็เอาเดี๋ยวเอากลวยให้อ๋อโหไม่รอเลยจานโอ่งแต่ว่าผมค่อนข้างมีความแม่นเวลาเทน้ำอะไรพวกนี้ไม่ค่อยหกลองดูไหมให้เขาเช็ดไม่คิดเดินแบบขวดน้ำไม่คิดมาถึงเลยปะงงปะกรวยนะแก้วกูถามจริงเอานี้จริงเหรอเอ้าว่ะอันนี้มันจะไม่ได้ครับอย่ากล้าจ้างเขาอะกูถามเอาจริงเอากระดาษ A4 กรอกก็เสร็จแล้วนะเฮ้ยโอ่งไม่มีกลวยเลยว่ะอันนี้เรื่องจริงเลยนะเฮ้ยมันผมเทได้เทได้อ่ะนี่มาอืมก็บอกไม่มีกลวยตั้งแต่แรกก็จบเฮ้ยเก่งกว่าผมมากกว่าอย่าชมเดี๋ยวหกของคนที่ชมไม่ได้เฮียมือเริ่มสั่นอุ้ยตาเริ่มลายแล้ววิโฟกัสมือเริ่มไม่นิ่งแล้วนะหนามไม่ใช่หนามนี่น้ำไหลเริ่มไม่นี่แล้วต้องใส่เต็มขวดปะอีกครับไม่กล้องเข้าอีกครับอย่าตลกเดี๋ยวหนามพอก่อนมีหกเห็นปะเสียเวลาเดินหากล้วยทำไมนี่เสียบนะใช่คมซะด้วยเคสอันนี้ผมหย่อนเข้าไปลึกๆเลยปะได้แล้วแต่องค์เลยเอาเลยคิดซะว่ามาทำเครื่องตัวเองเนี่ยเห็นไหมลงมาแล้วเริ่มรั่วเข้าหลังเคสแล้วเริ่มหยดข้างล่างแล้วทีนี้เนี่ยถ้ามันเต็มปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะต่อเฉพาะปั๊มแต่ให้องค์เป็นคนกดเองให้คุณรับผิดชอบบ้างครับโอ้โหต้องไม่ถึงขนาดไหนอ่ะมันจะล้นแล้วพองั้นองค์กดสวิตช์ออนออฟเพื่อให้ปั๊มทำงานแล้วเราเสร็จแล้วก็ปิดมันก็ดูแล้วเห็นไหมแล้วก็เติมจะบีบเติมหรือกดหยุดไปก่อนก็ได้บีบเติมไปเลยปิดไปก่อนนี่เสียวนะเสียวแม่มันแห้งไงเดี๋ยวปั๊มมันไอ้นี่โอเคนะมันจะมีจังหวะน้ำดันกลับมาหน่อยนึงนี่เราก็เติมอีกอุ้ยพอดันมาแล้วทำไมมันขุ่นอะไม่มันเป็นฟองเฉยๆมันต้องทิ้งไว้คืนนึงใส่กิ้งเลยเหรอใช่เติมอีกถ้าเกิดปั๊มมันหมุนแล้วไม่มีน้ำ ผมกลัวเดี๋ยวปั๊มมันไหม้ไงพอก่อนนี่มันกำลังดูดเห็นไหมอากาศค่อยๆเนี่ยมันค่อยๆดันอากาศเข้าไปอันนี้คือการไล่น้ำในระบบสุดท้ายมันกลับมายังเริ่มกลับมาแล้วเห็นไหมเริ่มกลับมาตรงช่วงกลางแล้วทีนี้ปิดก่อนปะทีนี้เราก็แค่ปิดเปิดปั๊มรัวๆให้มันดึงอากาศเข้าต้องเติมน้ำอีกปะรอก่อนครับองค์รอก่อนแต่ตอนเนี้ยที่เห็นแน่ๆคือยังไม่รั่วยังไม่ซึม
อ่ะแต่น้ำมันหมดไอ้นี่แล้วไงพอได้ทำเองแล้วเรารู้สึกไงบ้างมันรู้สึกว่าทำไมพี่ไม่ทำวะเฮ้ยอีกอันนึงตรงเนี้ยโอ่งต้องรู้นะผมทำไว้ให้คืออะไรปกติปั๊มตัวเนี้ยมันจะไม่มีผลไม่มีแรงแต่อันเนี้ยบิดดูปั๊มมันจะเบากับมันจะแรงไฟดูดไหมไม่ดูดจ้าบิดไปทางไหนลองบิดดูสักทางแหละปั๊มแรงกับปั๊มเบาไม่บิดไม่เห็นมีอะไรต่างเลยอ่ะสงสัยไม่ได้ต่อช่างมันแต่ว่าโอ่งเนี่ยบีบเนี่ยไม่ต้องให้เต็มนะให้มันล้นเกินรูน้ำเข้าคือเส้นนี้ก็พออ่ะพอดูบุหูจะคุณลุนช่องแล้วมันก็เงียบแล้วเงียบแล้วป่ะเงียบขึ้นป่ะน้ำมันไม่กัดมือใช่ป่ะกัดดูดซึมเลยถ้าใครใช้ซิงค์ลมเนี่ยท่อทองแดงเนี่ยเขาเรียกว่าฮีทไปความร้อนเนี่ยมันจะมาที่ฮีทไปแล้วฮีทไปเนี่ยจะพาความร้อนไปที่ฟินแล้วก็เป็นพัดลมเป่าออกไปเป่าใช่แต่พอเวลาใช้ระบบนี้ความร้อนมันจะไปที่หน้านิกเกิลแล้วก็ตัวน้ำตามท่อเนี่ยจะรับอุณหภูมิความร้อนไว้และสุดท้ายเนี่ยมันจะไปเข้าที่หม้อน้ำทางด้านบนทีนี้ถ้าดูจากตรงเนี้ยเดี๋ยวผมคุยเรื่องลูปก่อนนะโอ้ลูปก็คือบล็อกตัวนี้บังคับอินเอาท์น้ำจะเริ่มที่ปั๊มนี่ปั๊มนะดันน้ำขึ้นมาที่ท่อนี้เส้นนี้วิ่งไปที่ปั๊มอินและเอาออกไปรูข้างๆแล้ววนกลับมาที่ท่อนี้แล้วเห็นทางน้ำทางด้านหลังไหมครับมันจะพาไปที่ท่อเส้นในเพื่อไปเข้าหม้อใช่พอเข้าหม้อออกจากหม้อมาปุ๊บมาเข้าตรงนี้ก็คือว่ามาเข้าระบบใหม่เหมือนเดิมแล้วน้ำเนี่ยจะผ่านโฟลว์เพื่อให้เรารู้ว่าปั๊มยังทำงานประมาณนี้แค่นั้นก็คือเอาน้ำร้อนไปทำให้เย็นแล้วก็คือไปดูดความร้อนออกมาใหม่ความร้อนที่มันออกจากความยังอีกมันก็จะระบายออกเอาอย่างนี้องค์ตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วมันก็จะเหลือทิ้งไว้1คืนเพื่อให้ฟองมันหายแล้วระหว่างเนี้ยองค์ดีไซน์เลยว่าอยากให้ผมเติมน้ำสีอะไรผมอยากได้สีส้มผสมเอาเนี่ยใช้ผสมกับน้ำธรรมดาก่อนแสดงว่านี่เรามีปั๊ม2ตัวปั๊มอยู่ตรงนี้ตัวนึงใช่แล้วก็อยู่ในของแอดซูตตัวนึงไม่ใช่อ๋อเหรอริวจินวอเตอร์บ็อกซ์ตัวนี้เนี่ยด้านในเขาไม่มีปั๊มหลายๆคนเข้าใจผิดว่าริวจินวอเตอร์บ็อกซ์เนี่ยด้านในมีปั๊มไม่มีนะใครสงสัยหรือว่าอยากรู้ละเอียดเนี่ยช่องผมแกะละเอียดเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูช่องไปนอนอยากรู้กันไหมล่ะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปแกะกล่องพร้อมกันครับไปดูได้นะสำหรับบ็อกซ์ตัวนี้นะผสมสีด้วยเอ้ยเดี๋ยวผมลองผสมหลายๆสีด้วยป่ะลองหยดดูค่อยๆหยดนะองค์เพราะว่ามันเข้มมากมันเข้มมันเข้มเราต้องใส่น้ำเปล่าก่อนถูกป่ะใช่แต่เวลาจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้น้ำอันนี้ให้อ๋อน้ำอันนี้ขวดนึงประมาณ 1,000 หูอันนี้ที่พูดให้รู้ราคาหรือว่าพูดว่าทวงว่าที่เติมไปเมื่อกี้กูต้องจ่ายผมอยากได้ส้มที่มันเข้มหน่อยอ่ะผมจะเอาส้มผสมกับแดงเลยตัวนี้เขาเรียกว่าคอนเซนเทรตเป็นน้ำที่เอาไว้ผสมสีกับพวกระบบระบายความร้อนโดยเฉพาะอ๋อนี่ผมลองผสมอะไรอันนี้ไม่รู้อ่ะแต่มันออกไปโทนเดียวกันอันนี้จะเป็นเหลืองหรือว่าเยลโล่ลองหยดข้างๆก่อนลองหยดแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาผสมแล้วโอ่งก็ลองเอามาเทียบดูว่าเนี่ยเอามายกส่องกับไฟดูว่าเราชอบแบบไหนกึ๊บเดียวเลยกึ๊บเดียวหมดไปเลย A few moments later พี่นนท์พี่บิ๊กผมได้แล้วนะมันจะเป็นเฉดนี้ครับเป็นสีส้มกับสีแดงซึ่งตรงเนี้ยมันดูเหมือนเข้มใช่ป่ะจริงๆมันเข้มได้อีกพอไปเข้าแล้วมันโดนไฟขาวในเคสเราไหนเนี่ยอันนี้คือส้มกับแดงใช่ไหมส้มกับแดงแต่ว่าพี่ผมฝากที่เหลือพี่นะผมทำให้พี่เยอะแล้วนะวันนี้ผมทำให้พี่เยอะแล้วนะจริงๆนะทำงานโอ่งโคตรสบายผมแทบไม่ต้องทำอะไรเลยโอ่งอยากทำไปทุกอย่างเลยมาแย่งผมทำไปเรื่อยเลยเนี่ยโอ่งเสียบดิเนี่ยผมกลัวมันไม่เสร็จเนี่ยเสียบดิไว้ดิผมจะหยิบจะไปกินข้องกินข้าวเฮ้ยนี่ลองวางดูเฮ้ยได้เอาสีนี้เลยนะผมว่าเอาเข้มมือก็ได้นะสรุปเอาไหนเนี่ยสรุปน้ำไม่เลือกหรอกไอ้แก้วไอ้เหี้ยเนี่ยเราคว่ำจะฝาเหี้ยนี่เปิดยากด้วยหน้ากูเปิดได้ทุกทีแต่เป็นรอบนี้เปิดไม่ได้พี่โอ้โหมีคนด้วยไม่ธรรมดาชิมยังว่าเข้มไปไหมมันไม่ใช่ชาดำมาดิโอเคเนี่ยองค์สังเกตไหมเริ่มใสขึ้นแล้วจริงเริ่มใสขึ้นถ้าเกิดคืนนึงคือใสเลยเพราะว่ารั่วหมดแล้วไงรั่วหมดแล้วไงไม่เหลือน้ำไม่แต่ประเด็นคือวันนี้ผมตั้งใจเนี่ยผมพาผมลากน้องๆมาช่วยยกคอมด้วยนะแล้ววันนี้ก็คือไม่ได้คอมกับ
อุ้ยเขาก็อยู่กันตรงนู้นหมดเลยนะไม่แต่พี่เห็นน้องนอนกันหมอนแตกเลยตรงไม่แต่หนึ่งทุ่มยังไม่เสร็จครับแต่กลับมาเสร็จเรียบร้อยนะโถไปรออะไรงั้นที่เหลือผมฝากพี่นะได้ผมไปรอรับอีกทีนึงทุกคนจะได้เห็นผมตอนที่คอมตัวนี้อยู่บ้านแล้วถูกไหมไม่รับปากได้ไหมถูกอันได้ได้เดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดอะไรพรุ่งนี้ประกอบเสร็จเลยแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนที่คอมเสร็จแต่ก็ต้องบอกว่าแผ่นนี้ที่เป็นโลโก้5พยัคฆ์เนี่ยอาจจะตามไปที่หลังแต่ถ้าเสร็จทันก็จะจัดให้ได้ได้งั้นเดี๋ยวไปรอดูตอนคอมเสร็จที่บ้านผมที่ห้องผมไปประกอบแล้วกันเลยเจอกันไป